สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เนะี่ยเรียนกันเกี่ยวกับลำดับอนุกรมเนะี่ยการตรวจสอบว่าลำดับลูกเข้าหรือลูกออกเนะี่ยแล้วก็ในคลิปต่อๆไปก็จะมีเรื่องอนุกรมลูกเข้าหรือลูกออกแต่นี้ใช้คําว่าเวอร์ชันดก bon นะ้อนบอลเซตเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาแนวคิดนะีตัวกระตูนในดก้อนบอลมาเนะี่ยเปรียบเทียบค่าฟังก์ชันกัน รู้เขารู้เราเนะี่ยขอใช้คาพูดนีนะในการ์ตูนดาก้อนบอลนั่นะนะ่ะก็จะมีตัวละครเนะี่ยตัวประกอบอดทนเนะี่ยคนขับรถเนะี่ยคนต่างๆเนะี่ยเก่งขึ้นมาหน่อยก็หน่วยลบพิเศษกินิวเนี่ยนะคนที่ดูการ์ตูนดาก้อนบอลก็จะคุ้นเคยกับคำนี้นะีมองในแง่ของฟังก์ชันก็ขอเรียกว่าในกลุ่มของเนะี่ยค่าคงตัวฟังก์ชันตีโกนไซนคอสอาร์คไซน์อาร์คอสเนี่ย ฟังก์ชันเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันคือนะตัวประกอบอดทนเนี่ยมีค่าไม่มากหรอกนะต่อให้เป็น2,567 factorial มันก็คือค่าคงตัวชนิดหนึ่งนะในแง่ของลิมิตนั้นเ,นเดี๋ยวต่อไปจะพบว่ามันไม่ค่อยมีความหมายอะไรหรอกนะค่าคงตัวพวกนีนะ้ตัวละครอ,อันแรกนะเบจิตตาเนี่ย itta, นะก็ขอเทียบกับนะฟังก์ชันล็อก,การิทึม แต่ต้องฐานมากกว่า1นึนะในแง่ของค่าฟังก์ชันจะพบว่าเนะี่ยซ้ายก็ไม่เกิน1ห,หรอกนะแต่ล็อกเอ็นี่มันวิ่งเข้าใกล้อินฟินิตนะก็ถือว่ามีพลังเยอะนะก็เลยเรียกกลุ่มแรกก็แล้วกันนะกลุ่มล็อกก็คือเบนะิต้าคนที่ดูดากอนบอลมาเรื่อยๆจะพบว่าเนะี่ยในช่วงแรกๆก็เนะี่ยตัวละครทั่วๆไปเนะีนะ่ยต่อสู้กันนะ มีพระเอกโงกุลนะมีเบจิต้าเนี่ยไปสักพักหนึ่งเนะี่ยเบจิต้าก็หายไปช่วงหนึ่งนะมีเก่งกว่าเบจิต้าคือฟรีเซอร์นะในแง่ของฟังกชันนะเมื่อเอ็นมีค่ามากนะพลิโนเมนะียลนั้นอ่ะจะมีค่าสูงกว่าล็อกก็เอากลุ่มนี้ได้ว่ากลุ่มฟรีเซอร์ก็แล้วกันนะหรือกลุ่มพลิโนเมียลนะแต่นี้กลุ่มพลนะิโนเมียลนั้นอ่ะบางทีก็แปลงรูปนิดนึงนะ ในเรื่องดากอนบอลมีแปลงรูปรวมล่างเยอะนะอย่างเช่นตัวนี้เห็นเป็นพลิโนเมียลชัดเจน n อ็นกำลัง2อบวก2 n บวก3อันนี้ก็พลิโนเมียลเกำลัง4บวกส n อกำลัง2บวก5 n นบวก4อันนี้ก็พลิโนเมียลเห็นชัดเจนตัวนี้วงเล็บยกกำลังเศษส่วนเนะี่ยอันนี้ก็ถือว่าโครงสร้างนะอยู่ในกลุ่มพลนะิโนเมียลเนี่ยแปลงล่างรวมล่างแต่ก็ยังเป็นกลุ่มพลิโนเมียลนะก็ถือว่าฟรีเซอร์นะ มีพลังเยอะกว่าเบจิต้านะวัดยังไงนะในหนังดรากกบอลก็บอกมีแว่นตาวัดพลังงานนะสเกาเตอรนะ์คนดูกระตูก็จะเคยเห็นแว่นตาวัดพลังงานนะดูไปสักปีกว่ากว่านะีมีเก่งกว่าอะไรกแล้วนะเซล์นะีในแง่ของฟังก์ชันคณิตศาสตร์นะเขาก็จะถือว่า Exponential นะั้นะเนะีจะมีค่าสูงกว่า p o l y n o m i a l นะ เมื่อ n มีค่ามากนะเวลาพูดความหมายเนี้ยตอนนี้เราเรียนเกี่ยวกับลำดับเมื่อ n เขา้าใกล้อินฟินิตก็หมายถึงเมื่อ n มีค่ามาก a กาลัง n จะมากกว่า n กาลัง2มากกว่า n กาลัง4เมื่อ n กาลัง3เสมอนะแต่มีข้อแม้ว่า a ต้องมากกว่า1นะถัดไปเนะี่ยหลายปีเลยนะห2 3 4หลายปีกว่าจอมมารบูจอโผล่มาเก่งกว่าอีกแล้วนะก็คือกลุ่ม factorial แฟคทอเรียเห็นชัดเจนบางทีก็แปลงกายเนี่ยหนึ่งสามห้าสองเอ็นบวกหนึ 1, 3, 5, ่งอันนี้ก็เป็นนะกลุ่มแฟคทอเรียเหมือนกันเนะี่ยเลขคู่คูณกันอันนี้ก็กลุ่มแฟคทอเรียเนี่ยพลังเยอะเนะี่ยเยอะพอสี่พวกแรกแน่นอนเนะีนะ่ยกลุ่มที่หกพระเอกของเรื่องแหละนะโงกุลซูปเปอร์ไซยาเนี่ยเอ็นะ N, กำลังเอนะ็นเนี่ยสองเอ็นบวกหนึ่งยกกำลังสองเอ็น จะเรียกว่าน่ะพหูนามยกกำลังเอ็น่ะหรือว่าตัวตัวแปรเอ็นยกกำลังเอ็นก็ได้นะกลุ่มนี้พลังจะเยอะกว่าเอ็นแฟกทอเรียลมากนะเอ็นกำลังเอ็นเนี่ยจะมากกว่าเอ็นแฟกทอเรียลเห็นชัดเจนนะนะหนึ่งสองสามก็แค่6นะเอ็นกำลัง3 3มากำลัง3 27ไปแล้วเห็นไหมแต่จริงเข้ามองในแง่ของเอ็นเข้าใกล้อินฟินิตนะ เอ็ ial, นแฟกทอเรียลเนี่ยจะมีพลังงานเนะี่ยพูดแบบสเกลเตอร์นะพลังงานน้อยกว่าเอ็นกำลังเอ็นเนะี่ยอันนี้ก็เนะี่ยกลุ่มของตัวละครในเนะี่ยคาโตนดากอนบอลเนีนะ่ยโดยพิเศษกินิวเบจิต้าฟรีเซอร์เซลจอมมานบูซูเปอร์ไซย่าก็ยกตัวอย่างให้เห็นระดับนี้นะมีตัวกา์ตูนเยอะนะใครเก่งกว่ากันในดากอนบอลนนัะ่นะนะ่ะเนี่ยเขาบอกว่าใช้ นแว่นตาวัดพลังงานสเกลเตอร์ส่องดูก็พบแล้วเนี่ยก็เลยเลี้ยงให้เห็นนะโนลบพิเศษเนะโผล่มาครั้งแรกถ้าจําได้มันเก่งมากเนี่ยท้ายก็ไปแพ้เบจิต้าเนี่ยเบจิต้าไปพลังน้อยกว่าฟรีเซอร์เนาะฟรีเซอร์น้อยกว่าเซลเนี่ยเรียงลําดับเนี่ยในทางคณิตศาสตร์นะกลุ่มค่าคงตัวสายคอสอาร์คสายอาร์คคอสจะถือว่าต่ำกว่าล็อกนะ ล็อกฐานต้องเกินหนึ่งนะกลุ่มล็อกจะมีค่าต่ำกว่าโพลินเมียลนะกลุ่มโพลินเมียลจะมีค่าต่ำกว่าเอ็กซ์โพเนนเชียลฟังก์ชันนะ่ก็อนเน้นอีกทีนะ A กำลัง N นั้น A ต้องมากกว่า1น,นะแล้วก็เอ็กซ์โพเนนเชียลก็จะต่ำกว่า N f a c แ o r i a เรียลเนี่ยเแฟกเรียลก็น้อยกว่า N กำลังเเพราะฉะนั้นถ้าเรียนแบบนะ สอนในกรอบนะสอนแบบคณิตศาสตร์แท้ๆก็ต้องพูดสองบรรทัดสุดท้ายนะับวนมก็พูดแล้นะค่าคงตัวน้อยกว่าล็อกล็อกน้อยกว่าพหุนามพหุนามน้อยกว่าเอ็กโพเนนเชียลเอ็กโพเนนเชียลน้อยกว่า n f a c แฟกทอเรียลเนแฟกทอเรียลน้อยกว่า n อ็นกำลัง n นะแล้วก็เอาเนยความรู้บรรทัดสุดท้ายไปใช้งานต่อนนี้ก็มาให้เห็นเป็นการ์ตูนสนุปเสนอถ้าเหรอคนที่เคยดูดาก้อนบอลเราจะเข้าใจคำว่า s เ o u t e r ร์นะ่ว่นตาตรวจสอบพลังงานนะตัวละครเหล่านี้นะหตัวนี้เนะเมื่อ n มีค่ามากใครจะมีค่ามากกว่ากันนีก็เรียงลำดับให้เห็นในการหาลิมิตของลำดับนะในคลิปนี้เน้นลำดับอย่างเดียวกันนะอนุกรมไว้รอคลิปต่อ,ตอไปใครใหญ่ใครอยู่นะ คนดูการ์ตูนะจําได้เลยนะถ้าเอาทหารหน่วยลบพิเศษกินดูนะไปสู้เบจิต้าก็แพ้นะเบจิตนะ้าเนี่ยไปเทียบกับเซลจอมานบูเหมือนกักลายเป็นตัวประกอบไปเลยนะฟรีเซอร์โผล่ครั้งแรกเก่งมากนะสุดท้ายก็ไปทักพักก็ไปแพ้แพ้แพ้ไปแพ้ซูปปเปอร์ไซย,ยา่านะ พราะนั้นคำว่าใครใหญ่ใครอยู่นะในแง่ของลิมิตก็คือถ้าตัวบนน้อยตัวล่างมากลิมิตเป็นศูนย์หมดเลยค่าคงตัวน้อยกว่าล็อกเนี่ยอ้างตัวนี้ใช่ไหมลิมิตเป็นศูนย์ล็อกน้อยกว่าพหุนามลิมิตตัวนี้ก็ศูนย์นะพลังของพหุนามน้อยกว่าเอ็กโพเนนเชียลลิมิตตัวนี้ก็เป็นศนะูนย์นพลังของ2กําลัง n นี่คือเอ็กโพเนนเชียลจะไปน้อยกว่านะเอ็นแฟกทอเรียลิมิตตัวนี้ก็เป็นศูนย์ เอ็นแฟกทอเรียส่วนเอ็นกำลังเอ็นลิมิตก็เป็นศนะูนย์เนี่ยแต่นี่การหาค่าพวกนี้เนี่ยนะถ้าเป็นการเรียนการสอนในกรอบของทฤษฎีเนี่ยนะบางครั้งก็ต้องพิสูจนะ์เนี่ยแล้วก็เอาทฤษฎีไว้อ้างใช้งานบางครั้งก็ใช้ทฤษฎีบทโลปิทอลนะบรรทัดนี้บรรทัดนี้เนะี่ยต้องใช้ทฤษฎีบทโลปิทอลนะสองบรรทัดนี้ต้องใช้เหตุผลเฉพาะในหลักการหาลิมิตของลำดับ แต่ในคลิปนี้เอาแค่นี้นะใครใหญ่ใครอยู่นะจอมมารบูเน,น,นี่ยตอนสุดท้ายก็ไปแพ้ซ ah ูเปอร์ไซย่าลิมิตศูนง่ายง่ายเนี่ยเนะียเพราะฉะนั้นถ้ามันข้ามกลุ่มเร็วมากนะถ้าบอกว่าเอาเบจิต้าไปสู้กับจอมมารบูเบจิบต้าก็แพ้เนะนี่ยนะยกเป็นตอนเบจิต้าเป็นซูเปอร์ไซย่าใครก็ไปดูเองนะแต่นี้แบบการ์ตูนภาคแรกๆอะนะ เบจิต้าจอมารบูเบจิต้าแพ้ฟนะรีเซอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้า2024ส่วน n ยกกำลัง n อ็มั่นใจได้เลยนะลิมิตเป็น0นะล็อกเหารด้วย n แฟคทอเรียลิมิตก็เป็น0อันนี้แค่เป็นตัวอย่างให้เห็นเรียงลำดับกันนะค่าของตัวหารด้วล็อกลิมิตเป็น0ูนยล็อกหารด้วยพหุนามลิมิตเป็น0พหุนามหารด้วย exponential ลิมิตเป็น0 exponential หารด้วย n แฟคทอเรียลิมิตเป็น0นะ ของพวกนี้นะคิดในใจตอบได้เลยนะยกเว้นนะครูผู้สอนต้องการให้อ้างใช้โลปิทอลนะการตรวจสอบโดยทฤษฎีบทเฉพาะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเรียนการสอนนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าใครใหญ่ใครอยู่นะหบรรทัดนี้ท่องจำนำไปใช้งานในการหาคำตอบแบบเติมคำตอบได้เลยนะถ้าเป็นวิธีธรรมก็ถามครูผู้สอนกันนะ ตัดหางปล่อยวัดใครใหญ่ใครอยู่เนี่ยจะก่อใช้คําพูดเนี่ยเหตุผลนี้นี่ยนี่คณิตศาสตร์แท้ๆแล้วนะค่าคงตัวน้อยกว่าล็อกล็อกน้อยกว่าโพลินอมิเอลโพลินอมิเลน้อยกว่าเอ็กโพเนนเชียลเอ็กโพเนนเชียลน้อยกว่าเอ็นแฟกทอเรียลเอ็นแฟกทเรียลน้อยกว่าเอ็นกำลังเอ็นเนี่ยคำว่าตัดหางปล่อยวัดนั่นน่ะเราใช้แนวคิดแบบนี้เนี่ยเน้นอีกทีนะนี่คือคำตอบถูกแต่เป็นเรื่องของระดับคิดในใจเนี่ย ข้อสอบแบบแสดงพิติกรรมครูผู้สอนจะให้คะแนนเต็มหรือไม่ไปตรวจสอบไปถามครูผู้สอนนอะมาดูคําว่าตัดหางปล่อยวัด n อ็นกำลังสองบวกเบวก1 n บวก1เมื่อเทียบกับ n อกำลังสองไม่มีความหมายเลยตัดหางปล่อยวัดคือตัดทิ้งไปเลยลบสี่เนี่ยค่าคงตัวเมื่อเทียบกับ n ไม่มีความหมายเลยตัดทิ้งไปแล้วเกำลังสองเอาสองไว้หน้าล็อกเนี่ย ล็อกน้อยฝ่าพ่อคูนามลิเมิตเป็นศูนย์เนี่ยใช้คําว่าจากนี่มานี่ใช้คําพูดว่าตัดหางปล่อยวัดจากนี่มานี่ใช้คําว่าใครใหญ่ใครอยู่เนี่ยใช่ยางไงตัวอย่างที่สองเนี่ยเอ็นกำลังสองนี่เอ็นกำลังหนึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเอ็นกำลังสองตัดหางปล่อยวัดไปเนี่ยลบสิบสองก็ทิ้งไปเลยเหลือแค่นี้ยอีกำลังเอ็นบวกหนึ่งไม่ต้องสนใจหรอกเหลือแค่ e อีากำลังเอ็นพอจังหวะนี้ก็ ใครใหญ่ใครอยู่พููนามน้อยกว่า exponential ลิมิตเป็น0นยะ2,024กำลัง n s น n ่ไน n ะอ,อย่างมากก็หนึ่นก็หนนะีตัดหางปล่อยวัดก็เหลือแค่2,024กำลัง n น n แฟกทอเรียบวก2,567เนีนะ่ยนะตัดทิ้งได้เลยตัวบนเล็กตัวล่างใหญ่ลิมิตเป็น0นยะ์ ใช้คขาว่าใครใหญ่ใครยุ่เห็นไหมเริ่มจําไม่ได้เอ้เมื่อกี้เอ็นแฟกทิเรีจอมมารบลูหรือฟรีเซอร์หรือเนี่ยก็มาใช้คําพูดอย่างนี้นะค่าคงตัวน้อยกว่าล็อกล็อกน้อยกว่าพหูนามพหูนามน้อยกว่าเอ็กโพเนนเชียลเอ็กโพเนนเชียลน้อยกว่าเอ็นแฟกทิเรียเอ็นแฟกทิเรีน้อยกว่าเอ็นกำลังเอ็นใช้แนวคิดแบบนี้พจน์นี้ลิมิตก็เลยกลายเป็นศูนย์นีข้างบนมี4พจน์นีใช้หลักคิดตัดหางปล่อยวัด ทิ้งค่าคงตัวไปก่อนทิ้งล็อกเพราะมันน้อยกว ja, ่า n อ็นลังสองเอ็นกำลังสองมันน้อยกว่าเอ็ทเทิ้งไปเลยเหลือ n อ็นแฟใทอเรียเฉยๆเนะี่ยเอ็นกำลังเนกับสี่กลังเอน็นเี่ยสีกลังเอ็น้อยมากเมื่อเทียบกับเอ็นกำลังเอ็ตัดหางปล่อยวัดไปละเนี่ยเอเมื่อเทียบกับเอ็นกำลังเแล้วน้อยมากเนี่ยลิมิตเป็นศอันนี้คือแนวคิดนีตัดหางปล่อยวัดใครใหญ่ใครอยู่นะี นั้นเติมคำตอบเติมคำในช่องว่างมั่นใจได้เลยคำตอบถูกนะแต่ถ้าวิธีทำถูกหรือไม่ได้คะแนนเต็มหรือถูกหักคะแนนถามครูผู้สอนก่อนนะในการ์ตูนดาก้อนบอลนั้นะ่ะนะมีภาค1ภาค2ภาค3มนะมีรวมล่างมีฟื้นนะพอรวบรวมลูกแก้ว7จลูกเดี๋ยวก็ตัวละครก็ฟื้นมาหลายตัวนะ รวมล่างมาก็แยกล่างได้เนี่ยตัดหางปล่อยวัดใครใหญ่ใครอยู่มาดูแนวคิดแบบนี้นะนตัวนี้ก็ถือว่าเนี่ยรวมล่างพระหูนามกับรูทเนี่ยคิดถ้าอย่างนั้นเนี่ยจากนี่มานี่เนี่ยเน้นอีกทีนะอธิบายขณะนี้คือระดับคิดในใจเพื่อให้ได้คำตอบเนี่ยถ้าเป็นสอบแบบแสดงวิธีทำเนี่ย ต้องถามครูผู้สอนว่าอนุญาตไหมนี่อ่ะจากนี่มานี่ตัดหางปล่อยวัดก็บวก1หายไปแล้วเห็นไหมบวก2หายไปแล้วนีตัวนี้คิดเลขปกติ 2n ตัวนี้ก็เหลือ n เนี่ยใครคิดเลขเร็วนี่เลข3ก็ไม่เป็นไรนี่สอนหนังสืออยู่ก็มองเป็น 3n N ตัดกันเหลือ3นะข้างบนนี้นะรวมล่างมานะจะเรียกว่ารวมแบบการบวกลบก็ได้นะ ก็ตัดหางปล่อยวัดทิ้งซ้ายเอ็นไปเลยเนี่ยบวกหนึ่งก็ทิ้งไปเลย e อํากำลังสองตัดกันไปแล้วเหลือลบสองตัวนี้นะตัดหางปล่อยวัดไปเลยนะ่เอ็นกำลังสองเอ็นทิ้งไปเลยอี e กํำลังเอ็นตัดกันเหลือหนึ่งนตัวนี้นะข้างบนก็ล็อกข้างล่างก็ล็อกนะรวมล่างระหว่างล็อกกับพระพูนากับพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะ ทิ้งบวกหไปเลยไหมตัวนี้ก็ทิ้งบวกหนึ่งไปอีกทีนะทิ้งในคราวเดียวก็ได้นะจะได้ประหยัดเวลาในการเขียนล็อกผลคูณเนะี่ยคือล็อกผลบวก2ไว้หน้าล็อกนะตัวนี้เหลือ2ล็อก3จส่วนล็อกอนลิมิตเป็น0ก็ลิมิตทั้งหมดก็เหลือ,อนะอัน,นี้ก็ใช้แนวคิดนะรวมล่างมาก็แยกล่างตัดหางปล่อยวัดใครใหญ่ใครอยู่ คำตอบถูกระดับคิดในใจนะวิธีธรรมแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครูผู้สอนอนุญาตหรือไม่สอบถามครูผู้สอนนะตำราแต่ละเล่มการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรแต่ละมหาวิทยาลัยนะถามครูผู้สอนด้วยนะเพราะครูผู้สอนเป็นคนตรวจข้อสอบให้คะแนนเราถามนะเขียนวิธีรมอย่างไรให้ได้คะแนนเต็ม คำถามนี้ตอบยากปิดโทรทัศน์ไปเลยนะนอนอะไตัวใครตัวมันนะแต่ก็ทำให้ดูนะว่าดูที่ว่านะีตัวไหนเหมาะสมที่จะเป็นวิธีธรรมในการสอก็ไปเลือกใช้งานกันก็นแล้วกันนะให้หาลิมิตนะสแรูทเกำลังเนบวกหหารด้วย2กำลังเบวก3กำลังเวิธีที่1นะถ้าคิดในใจทันนะ หนึ่งหายไปสองก็เอ็นหายไปตัวนี้ถอดรูทหรือสามกับเราเองตัดกันเหลือนหนึ่งลิมิตเป็น1ึอันนี้เติมคําในช่องว่างนะแบบที่สองเนี่ยเขียนเล็กน้อยนะแต่ก็ยังอยู่ในแนวคิดตัดหางปล่อยวัดเห็นไหมบวกหนึ่งหายไปสองกับเราเอ็นหายไปแล้วเนี่ยนี่เหลือสามกัลังเอ็นตัดกันเหลือนหนึ่งเนี่ยเขียนแบบนี้สามบรรทัดเนี่ยครูผู้สอนอนุญ,ญาตไหมถามครูผู้สอนกัน วิธีทําแบบที่3เนะี่ยวิธีนี้ก็อาจจะพบในตําราทั่วไปนะสองแบบแรกนะนะั่นแหละคำตอบถูกต้องนะแต่วิธีทําอาจจะสั้นไปน,นิดหนึ่งนะีลนะิมิตเนีู่กที่2ของ9ก้าำลังเอ็นบวกหนะึ่งนีสองกำลังเอ็นบวกสากำลังเอ็นข้างบนเราก็ดึงตัวร่วมเนะี square root, นะ่ยสแควรูตนีเก้ากำลังเอ็นเอีกคูณกับสแควรูตหนะึ่งบวกหนึ่งส่วนเก้ากำลังเอ็น ตัวล่างนะดึงสามกลังเออกมาอันนี้ก็เหลือ2ส่วนสามกลังเบวกหนึแยกคิดนะแยกคิดกันเนะี่ยสวรูทกําลัง n หารด้วย3กํกลัง n นเนะี่ยคำนวณแล้วก็เป็น3กํ3กำลัง n ส่วน3าํกลัง n ลิมิตเป็น1นะึ่งอีกคู่หนึ่งนะีตัวนี้เนะี่ยเมื่อ n เ,เข้าใกล้อินฟินิตก็เป็น square รนะูนี่ยบวกศตัวล่างก็ศูนย์บวกหลิมิตเป็น1 จากสมการ1 2 3เนะี่ยลิมิตตัวนี้ก็มีค่าเป็น 1, คูณ1ออกมาเป็น1อันนี้เป็นวิธีทำแบบที่3นะแบบนี้ก็เป็นวิธีที่ใช้ในตำราทั่วไปนะตำราบางเล่มนะอาจจะเขียนนะรวมกลุ่มไปเลยนะก็ไปเลือกใช้กันตามความเหมาะสมนะแบบ3แบบ4นะใช้ได้แน่นอนนะไม่มั่นใจก็ถามครูผู้สอนกัน ลิมิตตัวนี้นะแนวะคิดเหมือนกันเลยดึงตัวร่วมออกมาอันนี้ก็ดึงตัวร่วมออกมานะถัดไปก็จัดรูปขณะดนี้นะไม่ต้องแยกเป็น2ส,สมการนะตัวนี้คือสาํกำลัง N น,นะตัดกันแล้วหายไปแล้วพอเหลือพจน์นี้ก็ลิมิตตัวนี้ก็1บวกศูนบกหลิมิตออกมาเป็น1นะึ่งะในคลิปนี้ก็ให้เห็นแนวะคิดนะคำว่าค่าฟังก์ชันนั่นนะนะนะเปรียบเทียบกันยังไงนะค่าคงตัว น้อยกว่าล็อกล็กน้อยกว่าพหุนามพหูนามน้อยกว่า exponential exponential น้อยกว่า n factorial นะแล้ว n factorial ก็น้อยกว่า n กํากำลัง n เนะี่ยเป็นแนวคิดที่นำมาช่วยในการหาลิมิตฟังก์ชันนะถ้าเป็นเติมคำในช่องว่างก็คิดในใจพอได้นะแต่ถ้าเป็นวิธีธร,รมนะการเรียนการสอนของตำราบางเล่มบางหลักสูตรอาจจะต้องใช้วิธ,ธรรมแบบละเอียดนะแบบที่3หรือแบบที่นี่ โจทย์ข้อนี้สนใจแนวะคิดแบบนี้ก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ